ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเหนือเพชรทีเด็ด99เหนือวัดเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวครับเด็กเชียงใหม่ครับตอนนี้ย้ายสามโณครัวมาอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับซ้อมอยู่กรุงเทพครับค่ายมวยทีเด็ด99ญาติพินธามราครับมีสรศักดิ์แซ่ตั้งหรือว่าเฮียตีเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการครับฟอร์มหลังของเจ้าเหนือเพชรทีเด็ด99นะครับเริ่มดีขึ้นมานะครับก่อนหน้านั้นแพ้วัชรพลสิงห์มาวินครับ2ไฟติดเลยนะครับล่าสุดมาปลดล็อกตัวเองเอาชนะแมกนัมสสมหมายส่วนลูกนิมิตครับล่าสุดโชว์ฟอร์มไว้ดีที่นี่ครับชนะน็อกยก4ชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองชาญยุทธมีโชคร้ายครับไหลหลุดทำให้ลูกนิมิตชนะไปก่อนหน้านั้นก็แพ้คะแนนแมกนัมสสมหมายครับนี่เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับชูชีพนะครับตรีโภคาสมพรแก้วรัศมีโชติแล้วก็อุทัยทัพอาสาเป็นแฟนคลับของมวยดีวิธีไทยจิตมังนนทุกสัปดาห์แล้วก็ทุกเสาร์เลยทีเดียวฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีเดี๋ยวมีอะไรก็ตามมาที่นี่เลยทีเดียวครับครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับไม่มีท่านไม่มีเราครับไม่ว่าจะเป็นยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์เร็วและแรงขึ้นด้วยซุปเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก PTT Station ทั้งซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และดีเซล B7ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งครับโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปราโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์โตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับสอบถามรายละเอียดกันได้เลยครับ02-662-6555นี่คือศูนย์บริการอันดับหนึ่งของเมืองไทยยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Foodland ร้านเพียว Health Up Super Safe ร้านเซฟดรักภูมิใจไทยสบายใจร้านคิวเฮิร์บและก็ร้านขายยาทั่วไปครับรวมไปถึงแอนตาซินเยลเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าและก็แบรนด์หยกขาวครับผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.yokkhao.com นี่แหละครับเตะกันคอคอรสอกลับจะระเข้ฟาดหางรับแอนตาซินไปเลยแต่เข็มละ500บาทนะครับต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชงแล้วก็คุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ02-662-6555จากเคมอเตอร์นะครับทุกศูนย์เข้าไปแล้วนี่แฮปปี้แล้วก็สบายใจเลยนะครับบริการสุดๆเลยทีเดียวต้อนรับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือนี่ล้ำสมัยเลยทีเดียวเอามาดูคู่เอกวันนี้ฝ่ายแดงลูกนิมิตน้ำเงินเหนือเพชรยังขยับกันอยู่นะครับแหมผมจะว่าต่อยได้ถึงขนาดนี้โอ้สุดๆเลย37แล้วนะฝ่ายแดงเนี่ยอายุมากกว่าน้ำเงินนี่12ปีครับดูครับว่าสดจะบทเก๋าครับหรือว่าเก๋าจะสอนมวยสดผมศักดิ์แป้นละม่อมนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับพักก่อนครับวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับเลี้ยงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็น2ครองใจชายโดยบริษัทพลัสเบล่าไทยแลนด์จำกัด0815545464คอร์ดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินตรารอยัลคอร์ดี้พลัสนะครับโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดไอซ์ LED โทรศัพท์ก็0863153737675แล้วก็เจนีฟู้ดเคียงข้างสุขภาพมากกว่า20ปีมาบนเวทีนี่ครับยก2คู่เอกวันนี้ฝ่ายแดงลูกนิมิตน้ำเงินเหนือเพชรรุ่นน้องเยอะเลยอ่ะ25ฝ่ายแดง37แล้วรอบนึงว่างั้นเถอะอ้าวแต่ว่ามาชกกันได้สบายๆเลยทีเดียวอ้าวลูกนิมิตยังแข็งแรงนะครับนี่พี่น้องทั้งหมดก็นี่แหละครับคนนี้ยังต่อยอยู่ตลอดว่างั้นเถอะนี่คือตระกูลมวยครับจากหนองม่วงลพบุรีครับดูครับคุณผู้ชมครับวิไนของลูกนิมิตนี่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับในวัย37ปีครับแต่ยังโลดแล่นอยู่บนสังเวียนได้อย่างน่าภาคภูมิใจนะครับเนี่ยครับเก็บเงินเก็บทองได้เลิกมวยไปนะตอนนี้ครับไม่ต้องต่อยต่อยกหน้านี่ก็ไม่ลำบากอ่ะชีวิตครับเพราะว่ามีที่นามีแต่ว่าต่อยก่อนดีกว่ายังมีโอกาสนี่ร่างกายยังดีและชอบข้อสำคัญชอบด้วยนะแล้วก็เกิดมาจากมวยด้วยนะครับนี่เกิดมาแล้วก็มาต่อยมวยแทบทั้งหลายๆคนเลยพี่น้องอ่ะมีมากันโอ้โหไล่เลียงกันนี่เรียกว่าเป็นมวยดังทั้งนั้นเลยครับคนนี้ยืนระยะได้นานครับแข้งซ้ายแข้งขวาสูงนะครับแม่เตะซ้ายครับทางด้านของเหนือเพชร
ีขวาครับขวาเจอขวาครับระวังตัวกันแจอยู่นะครับถีบซ้ายครับเหนือเพชรยังไม่ได้ใช้แผนสดบทเก่านะครับถ้าเกิดจะแผนจะเปิดต้องเดินเร็วครับถีบครับทางด้านของเหนือเพชรชิงจังหวะกันออกนะครับพยายามออกซ้ายหน้าครับของลูกนิมิตอ้าวนี่แหละครับกรรมการผู้จัดการของเรานะครับดร.วิชิตรออนี้ไม่ต้องห่วงท่านนี้มีตาเพื่อนพี่น้องทั้งนั้นนะชอบแบบไหนแบบอย่างไรนี่แจ้งไปเลยชอบมวยแบบไหนยังไงนี่จัดให้เลยดูดีนี่จัดให้เลยครับก็เรียกว่าผลงานพิสูจน์ศรัทธาจริงๆนะครับตอนนี้ทีมงานมวยดีวิถีไทยครับไม่ว่าจะเป็นมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์วันนี้หรือวันเสาร์ก็คือก้าวมวยดีวิถีไทยครับเข้าไปครองใจแฟนเรียบร้อยครับนี่คือปีที่12นะครับของรายการมวยดีวิถีไทยครับเดินหน้ามาอย่างมั่นคงครับแล้วก็จะมีปีที่13 14 15 16ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อสร้างสรรค์วงการมวยไม่ว่าจะเป็น3ยกไม่ว่าจะเป็น5ยกครับช่วยๆกันสร้างช่วยๆกันสู้ครับมาลูกหลังนะครับเหนือเพชรอ่อนรอบโอ้ยลูกนี้สวยเลยโอ้ลูกนิมิตหมดยกครับหมดยกที่2แดงนี่37อ้าวมาเหนือเพชรก็ไม่กลัวด้วยนะครับดังมาก่อนครับดังมาเร็วแล้วก็ดังมานานครับด้วยการยืนระยะครับนี่ครับแข้งมาคืนแข้งนี้ขวาสวยนะครับแต่ว่าซ้ายก็คืนครับโดนคำหมัดครับเอาละครับติดตามต่อนะครับยกแรกผ่านไปนะครับนี่คือคู่เอกคู่ไฮไลท์วันนี้ครับมวยดีวิถีไทยจิตมนนท์ครับ2ยกผ่านไปครับขออภัยครับขึ้นสู่ยกที่3ครับยกนี้ต้องปล่อยของนะครับอ้าวผ่านมา2ยกนะครับวันนี้ทางแอนตาซินนะครับอ้าวการคอคอรอสอกกลับแตกเข็มละ500ด้วยอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์นะครับชูชีพตรีโพคาอุทัยทัพอาสานี่ลุ้นรายการนี้สมพรด้วยนะแก้วรัศมีโชติอ้าวสามแรงนี่ดูรายการนี้ไม่ขาดว่างั้นเถอะโดยเฉพาะเสียสมพรนี่แม่เจ้าพ่อ SP กันศาสตร์นะครับให้การสนับสนุนวงการมวยมาอย่างต่อเนื่องครับติดตามกันต่อนะครับยกที่3ครับลูกนิมิตแดงครับเหนือเพชรน้ำเงินครับต้องมีความถี่มีความเร็วครับขวาไปขวากับขวาครับนี่แข้งขวามาสวยครับลูกนิมิตซ้ายติดแหมขวาโอ้เหนือเพชรแกก็ต่อยง่ายว่างั้นเถอะไม่กลัวลุ้นพี่เอาขวาลูกนี้สวยของลูกนิมิตเอาขวาโต้ต่อยคล้ายกันเอาขวาติดเหนือเพชรน้ำเงินนะอ้าวแหมอย่าหลงเหลี่ยมมวยรุ่นเอาขวาสวยจับยกเทแทงได้อ้าวล็อกไว้ไล่แขนมวยเขาต้องไล่แขนให้เป็นนะครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมอ้าวแย่ก่อนจะไปไล่แขนลูกนิมิตต้องคิดนานๆครับนี่ก่อนนักเลงเข่ามาก่อนนะครับลูกนิมิตครับก่อนที่จะมาเป็นมวยฝีมือณปัจจุบันครับแข้งขวาเตะได้แน่นครับยืนห่างนี่จะดีกับตัวเขาหรือเปล่าครับเหนือเพชรขวาไปครับถ้าเกิดมั่นใจก็ต้องแลกแข้งกันไปก่อนครับในยังไม่ค่อยเห็นเท่าที่ควรขวาไปครับขวาโต้เกี่ยวแล้วขวามาขวาคืนเกี่ยวแล้วก็แหมมีซ้ายด้วยครับเนี่ยทีมงานโบกแล้วนะครับทางด้านของเหนือเพชรครับช้าไม่ได้นะครับคือต่อยกับมวยที่อายุมากกว่านี่ต้องบดให้เขาหมดแรงให้เร็วครับเอาแหมดูนิมิตเก็บดูดิขวาได้เอาแหมโต้ไม่ถึงนะเอาซ้ายได้อีกเอาจับโต้คืนโอ้นี่ความฉลาดนี่ประสบการณ์นี่ช่วยได้เยอะแล้วบังได้อีกแล้วนะครับอ้าวเหนือเพชรเหนื่อยเลยนะครับยังเตะไม่เข้าด้วยลูกนิมิตการไว้อ้าวซ้ายได้เอาเตะติดอีกนะครับลูกนิมิตเอาซ้ายโต้มาซ้ายไปไปยืนโต้แข้งแบบนี้นี่การยืนของลูกนิมิตจะยืนแน่นกว่าครับนะครับอยู่ที่เหนือเพชรนะครับแผนเขาจะเป็นยังไงครับเอาละครับแข้งนี้ติดกาดหน่อยแทงเข่าขวาครับเหนือเพชรในครับนอกเห็นแล้วนะครับในยังไม่เห็นครับเอาเข่าขวาของลูกนิมิตและดูการจับของลูกนิมิตครับเนี่ยครับก็บอกแล้วนักเลงเข่าก่อนครับเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับจับดีแล้วก็ตีเน็บเน็บโอ้เอาละยังไงครับคิดช้าทำช้าไม่ได้แล้วนะครับปลายยก3ครับเอายังเตะยังเตะไม่ติดไม่เข้านะครับเอาฟันดอกนี้ได้นะครับทางเหนือเพชรได้ฟันแล้วเอาไม่รู้ว่าเอาเสียบไปเอามีข้อทำท่าย่อแล้วนะครับลูกนิมิตโอ้แรงมาเอาปลายยก
เบ้าแตกโอ้โหแตกด้วยนะครับเบ้าไอตาซินเข็มละ500บาทแล้วเบ้าตามีปัญหาแล้วครับลูกนิมิตครับโอ้โหเอาละครับจะเป็นไฟแดงลูกนิมิตเหมือนนี่เหนือเพชรนะครับปังเข้าไปยังโต้ได้ดีเลยทีเดียวลูกนิมิตตอนไหนครับที่เข้าแล้วแตกนี่นะครับแม่จุดนี้หรือเปล่านี่ฟันลูกนี้แหละครับซ้ายครับโอ้โหนี่ครับฝั่งขวานะครับมีปัญหาซะแล้วนะครับลูกนิมิตครับเอาล่ะครับแต่ว่าเชื่องให้น้ำดูมีชีวิตชีวาดีอยู่ครับลูกนิมิตสิงห์ทอง4หรือว่าลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีครับเกือบตะเกียงดับนะครับโอ้โหนี่ครับตาขวาใต้ตาใต้ตาใช่ครับใต้ตาแต่เท่าที่มองแผลนี่ไม่เยอะนะไม่กว้างนะแต่ไม่รู้ว่าหมอเขาจะมองยังไงแต่ตอนนี้ให้น้ำแล้วมองแล้วไม่กว้างนะแต่ว่าระคายเคืองระคายเคืองแน่ครับแล้วครับนักมวยนี่เจ็บไม่ร้องครับเจ็บไม่ร้องแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมของเหนือเพชรจะเป็นยังไงและลูกนิมิตจะเป็นยังไงครับในยก4ครับสำคัญสำคัญเลยครับตีเข่าขวาครับขวาโต้ไปซ้ายมาขวาคืนขวาซ้ายแล้วก็พยายามยกบางครับเอาละครับเอาตีเข่าขวามาครับเน็บพลิกมาแล้วแทงขวายัดเข้ามุมแม่ยกยังต้องบุกเลยนะครับลูกนิมิตพอมีแผลแตกด้วยเอ้าซ้ายของเหนือเพชรเหนือเพชรไม่ต้องไล่แล้วตอนนี้นะครับคอยโต้คอยรับแต่ว่าจะรับอยู่แค่ไหนนะครับเอ้าแทงไปล็อกไว้เหนือเอาลูกนิมิตมาเหนือเพชรตั้งกำแพงไว้ตั้งขาไว้เลยนะครับเหนือเพชรเอาลูกนิมิตยังตะกายเอ้าตะกายไม่ได้นะครับโดนเข่าซ้ายการเอ้าซ้ายได้อีกดอกนึงได้นะครับเมื่อสักครู่ครับจะไปป้องกันอย่างเดียวก็เอาคะแนนมาจากไหนครับต้องโต้ด้วยนะครับเหนือเพชรแทงเข่าขวาครับขวาโต้ไปลูกนิมิตเอาขวามาขวาคืนเอ้าซ้ายมาขวาคืนขวาไปขวาคืนซ้ายไปแทงเข่าขวาคืนครับมาแทงขวาครับซ้ายไปยัดซ้ายครับซ้ายระบังแต่ว่ายังมีซ้ายครับเอาขวาขึ้นไปแล้วก็นี่ครับเอ้าแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาเอ้าลูกนิมิตแม่แผลเลือดไม่ไหลแล้วนะครับนายตีไปเอ้าเหนือเพชรแทงมาแม่ก็ตั้งเลยนะครับเหนือเพชรลูกนิมิตตะกายยังไม่ได้นะครับขวางก็ยังตีไม่ถนัดครับสู้ดีอยู่แล้วนะครับลูกนิมิตครับเอาละครับหมัดขวาครับแทงเข่าขวาโต้งัดศอกอีกแล้วครับพยายามจะเปิดแผลครับตีเข่าขวาครับลูกนิมิตเหนือเพชรก็ทีขวาไปขวาคืนมาดวนเข่ากันครับขีดเส้นดวนเข่าครับแทงซ้ายราคาขวามาครับขวาไปขวามาขวาคืนขวาครับแทงขวาคืนครับซ้ายไปครับขวาคืนมาอาจจะเสียหลักหน่อยอ้าวแล้วก็ยกบังเอาไว้เอ้าเหนือเพชรยังป้องกันได้นะครับลูกนิมิตเข้าเร็วแล้วนะครับเข้าเร็วแล้วเอ้าเสียบไปเหนือเพชรขวางไว้เอ้าจับแม่ลูกนี้ดันล้มเลยนะครับโอ้ลุกขึ้นมาครับตาเนี่ยมีปัญหาแน่แหละครับทางด้านของลูกนิมิตครับหมัดขวาครับแต่ว่าใจยังสู้อยู่ครับตางัดศอกขวาซ้ายงัดศอกซ้ายทีนึงครับแทงเข่าขวาครับลูกนิมิตแทงซ้ายแทงเข่าขวาคืนแทงซ้ายมาเจอขวาโต้แทงขวามาครับแล้วก็ยกสายบางเอาไว้ครับเหนือเพชรแทงเข่าขวาครับต่างคนต่างดันแทงนะครับเนี่ยครับดันแทงแล้วก็ซ้ายครับแต่ว่าตอนจบไม่ค่อยสวยแม่ทำไมโดนดันล้มนี่มีเฮเลยนะครับแต่ว่าไปโดนดันล้มนี่ต้องก่อกันใหม่ต้องก่อตั้งกันใหม่อ้าวโอ้เหนือเพชรคอยตั้งกำแพงไว้หมดยกที่สี่นะครับเลยนะครับลูนิมิตเพราะว่าแกมีตำหนิว่างั้นเถอะเหนือเพชรเลยแม่พละกำลังฟื้นมาเลยทีเดียวก็เป็นปัญหาพอสมควรแหละครับแล้วก็ตอนจบตอนจากนี่2ครั้งครับที่เกี่ยวขาแล้วก็ดันลูกนิมิตล้มงัดศอกขวาครับงัดศอกขวาอีกทีนึงครับโอ้ชวัดเฉวียนเวียนวนแถวเบ้าตาล่ะครับนี่ครับพี่ชายครับผู้ใหญ่ห้อยครับทวีศักดิ์สิงห์คลอง4หรือว่าทวีศักดิ์โพเปี่ยมหลังบวชนะครับเหนือเพชรล่าสุดนี้ปลดล็อกครับก่อนหน้านั้นก็แพ้มาพอสมควรครับแพ้จนชินนะครับมาปลดล็อกเอาชนะแมกนัมครับมาดูว่าไฟนี้จะเป็นการคว้าชัย2ไฟติดต่อกันของเขาได้หรือไม่ยกที่5ยกสุดท้ายนะครับ
เสียงหมัดแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของลูกนิมิตครับหมัดขวาหมัดขวาไม่โดนครับแต่ว่ามีศอกคอยคู่อยู่ครับหมัด1 2พยายามบวกคืนเหมือนกันครับศอกขวาไม่โดนถีบเอาไว้ครับเหนือเพชรถีบขวาถีบซ้ายหมัดขวาตีเข่าก็คงจะไม่ทันการแล้วครับตอนนี้ครับต้องหมัดกับศอกครับแหมมีแถมเล็กน้อยอ้าวแต่ยังว่านะครับไม่ใช่มวยหมัดด้วยเพราะว่าไม่คือไม่ใช่มวยหมัดหนักนะครับก็ต้องต่อยแล้วอ่ะเพราะว่าผ่านมา4ยกเสียเปรียบเลยนะครับเพราะว่ามาแตกด้วยอ้าวยังมีเฮมีฮาตลอดนะครับแต่ว่าแหมน้ำเงินนะครับเหนือเพชรแกก็กันได้ดีออกข้างในหมดโอ้ก็สู้ยิบตาเลยนะครับดักแทงขวาไว้ครับศอกขวาครับโดนศอกขวาโดนบวกศอกขวาศอกซ้ายครับซึมไปเหมือนกันครับพยายามจะโผล่เข้ามาก่อนครับเอาหมัดกูสู้ยิบตาจริงๆครับนี่ครับสู้ถวายหัวครับนี่คือทัศนคติในการชกนะครับไอ้มวยสิงห์คลอง4ครับคือถ้าเกิดไม่หลับเนี่ยครับขอให้มีสติสู้อย่างสู้ทุกอย่างครับโอ้โหดูแล้วคุ้มเลยครับนี่แหละครับมวยดูวิถีไทยนะครับทุกวันอาทิตย์เที่ยง15ดร.วิชิตอลออสุกิจแว่นแก้วโซเอ๋เมืองนนท์เอกลักษณ์อลออด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริงๆคู่นี้นะครับฝ่ายแดงลูกนิมิตน้ำเงินเหนือเพชรครับไปต่อครับขุนเข่าหน้าเปื่อยคนนึงเลยนะครับวานนทมินเนี่ยครับส่วนใหญ่จะแตกนะครับในระยะหลังแทงขวายาวๆครับแยบซ้ายเอาไว้มั่นใจแล้วนะครับมั่นใจในเกมนะครับเหนือเพชรลูกนิมิตจะพลิกเกมยังไงครับเลือดก้อนไหลออกมาเป็นทางนะครับออกซ้ายหน้าถีบซ้ายครับหมัดซ้ายไปแล้วก็กอดแน่นๆกอดนานๆกรรมการแยกแม่พูดว่า37ปีแล้วเนี่ยโอ้โห5ยกนี่ขนาดแตกแล้วนะครับยังไหวยังไม่เหนื่อยอย่างนี้เละเหมือนกันนะ37แล้วน้ำเงิน25อ่อนแก่กันนี่รอบนึงเลยนะครับก็ทั้งเบ้าตานะครับแล้วก็บริเวณสันดั้งด้วยนะครับดั้งจมูกบอบช้ำพอควรนะครับเตะขาหน้าของเหนือเพชรโอ้จุดเปลี่ยนอยู่ที่ปลายยก3ครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีที่จะควบคุมได้หมดแล้วครับจะกินแล้วอ่ะพอมาแตกนี่พลิกผันเปลี่ยนเลยโอ้แล้วแตกตรงที่เลือดจะออกตรงตาด้วยนะครับนั่นแหละครับคงจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับแยบเอาไว้ครับทางด้านของเหนือเพชรมั่นอกมั่นใจแล้วครับหมัด1 2แยกออกมาอีกครั้งหนึ่งครับทวีพงศักดิ์แป้นละม่อมครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับท้อแล้วครับลูกนิมิตเต็มที่เต็มถังเดินจงกรมดีกว่าครับแล้วก็หมดยกที่5ยกสุดท้ายครับอาวุโสน้อยกว่านะครับนักชกรุ่นน้องครับนี่ครับนี่คือความงดงามครับของมวยไทยวัฒนธรรมไทยครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยพงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับรวบรวมคะแนนจากดำเกลิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทานและมาจบที่วรชิตแช่มชื่นหันไปชูมือที่นักชกมุมน้ำเงินครับจากเชียงใหม่นะครับตอนนี้มาอยู่ระยองแล้วครับมาซ้อมอยู่ที่อินทามระกรุงเทพเหนือเพชรทีเด็ด99ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลูกนิมิตหนุ่มบางกระดี่ไปได้ครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับก็รับรางวัลนะครับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าและยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำแก้กระสายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยนายห้างเชิดชัยเอื้อติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด